สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันไม้บายนิตยานะคะสำหรับคลิปนี้พินิจพามารู้จักไม้มงคลที่ชื่อเศรษฐีพันล้านตัวนี้เรียกว่าเศรษฐีพันล้านนะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มต้นไม้อวบน้ำทุกส่วนจะอวบน้ำทั้งใบทั้งต้นนะคะก็จะเป็นไม้อวบน้ำจะมีดอกที่สวยนะคะก้านดอกจะชูตั้งขึ้นนะคะสีส้มกลีบดอกสีเหลืองนะคะตัวนี้อันนี้หักออกมานะคะด้านในก็จะอวบอิ่มน้ำนะคะก็เลยไปจัดอยู่ในประเภทของต้นไม้อวบน้ำก็ความเป็นมงคลนะคะก็มีตัวนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะดึงดูดมาอันนี้ก็เชื่ออย่างเดียวไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็ต้องขยันทำงานกันด้วยนะคะสำหรับความเชื่อก็เป็นความสุขทางใจนะคะคือเพื่อนๆก็ต้องขยันทำงานนะคะยึดมั่นความดีด้วยนะคะก็สิ่งดีๆก็จะเข้ามาหานะคะก็เศรษฐีพันล้านนี้เป็นได้ทั้งสมุนไพรก็ยอดเยี่ยมเลยนะคะใช้ได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นรากนะคะเป็นใบเป็นต้นใช้ในทางสมุนไพรได้ดีนะคะใบก็นำมาบดมาขยี้ทาบริเวณที่มีผดผื่นคันอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะในส่วนของลำต้นและรากก็จะมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีนะคะเลือดลมเดินดีตัวนี้ก็นำไปตากแห้งนะคะในทางยาก็ใช้ได้ดีนะคะเศรษฐีพันล้านนะคะตอนนี้ก็เป็นไม้ที่ยอดฮิตยอดนิยมอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ผู้คนทั่วไปหาซื้อหาปลูกด้วยอาจจะด้วยชื่อดีนะคะความเชื่อในด้านความเป็นมงคลและด้วยการเลี้ยงดูที่ง่ายนะคะเกิดง่ายเป็นง่ายการดูแลก็ไม่ต้องยากเลยนะคะตัวนี้ใบร่วงก็สามารถเกิดลูกขึ้นมาใหม่ได้นะคะลักษณะใบตัวนี้ก็จะล้อมรอบด้วยลูกที่เกิดมาใหม่นะคะเราสามารถดึงเด็ดลูกตัวนี้ไปปลูกได้เลยนะคะเขาจะมีรากติดออกมาเลยนะคะอันนี้สังเกตดูว่ารากจะติดมาด้วยเราก็นำไปปลูกไปปักในกระถางนะคะก็เป็นได้ง่ายๆมีความคงทนนะคะอยู่ได้ในทุกสภาพดินนะคะก็การรดน้ำก็ไม่ต้องยากเลยนะคะตัวนี้ลืมก็ไม่เป็นไรตัวนี้ก็สามารถอยู่ได้การให้น้ำก็สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งนะคะหรือลืมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในใบเขาก็สามารถกักเก็บน้ำนะคะเอาไว้ใช้นะคะในยามที่ไม่ได้รดนานๆก็สามารถอยู่ได้นะคะเป็นไม้ที่ดูแลง่ายนะคะเลี้ยงง่ายดอกสวยด้วยนะคะขยายพันธุ์ก็โดยใบร่วงก็เป็นนะคะใบที่ร่วงหล่นลงไปไม่นานก็จะเกิดลูกขึ้นมาใหม่นะคะก็ตัวนี้ขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะแนะนำนะคะมือใหม่หัดปลูกต้นไม้พินิจแนะนำตัวนี้เลยนะคะซื้อไปปลูกทดลองปลูกนะคะแล้วจะติดใจเพราะว่าเขาสามารถเลี้ยงดูที่ง่ายมีความสวยงามนะคะใบที่เขียวมองดูแล้วชื่นตาชื่นใจนะคะก็สีเขียวๆนะคะทำให้รู้สึกผ่อนคลายตัวนี้ก็แนะนำมือใหม่นะคะที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นปลูกแล้วมีปัญหานะคะไม้จากลาเราไปเร็วแนะนำตัวนี้นะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะก็ได้มารู้จักต้นไม้มงคลจัดอยู่ในกลุ่มไม้ประเภทอวบน้ำเพิ่มอีกหนึ่งชนิดนะคะก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ